้งทะเลยักษ์ที่เผ็ดที่สุดในโลก Carolina Reaper มันเผ็ดมากกว่าพริกขี้หนูถึง20เท่าซ้ายมาตลาดครับตอนนี้เราอยู่กันที่สมุทรปราการเอ้าไม่ออกอ่ะตลอดเลยเวลาเปิดรายการแล้วแบบรู้มาเรื่องบ้างดิยังเรารู้ตำแหน่งหน่อยยังเรารู้ตำแหน่งหน่อยเขาอยู่หลังกล้องไม่ทำงานอ่ะยังอีกยังไม่ออกอีกยังไม่เอาออกไปอีกเอาจะออกไปยังไงเล่าเตือนกันมาดีเตือนกันมาดีอันนี้คือกูเขียนมาเพื่อตบมึงเลยนะคือในสคริปต์นะเว้ยคุณผู้ชมตบพี่คิวรัวรัวเราเปิดรายการอีกแล้วเดี๋ยวสวัสดีครับเดี๋ยวท้ายมาตลาดครับ EP นี้จะเป็น EP พิเศษที่ผมมีพิธีกรร่วมแล้วครับครั้งแรกและทั้งรายการแบกคนเดียวไม่ไหวฉันจะตายแบกคนเดียวไม่ไหวใช่หลังจากที่มันมีคนตบมุกอยู่หลังกล้องบ่อยๆก็ออกแม่งเลยเผื่อจะดังแล้วก็จะได้มาแทนพิธีกรคนเก่าไม่พอยหมายถึงไอ้เจอะไรวะมาย่านสมุทรสมุทรอย่างนี้ผมจะชวนพี่คิวครับวันนี้มาทำเล้งทะเลยักษ์ที่เผ็ดที่สุดในโลกไม่ได้เตรียมท้องมาเลยพี่บอกให้เลยว่าพี่อยากกินเป็นเม็ดได้แบบสบายสามดีกูรู้เราเตรียมนี่มาให้นี่ครับเตรียมอะไรมาคาโรลินาลิปเปอร์พริกที่เผ็ดที่สุดในโลกมีอยู่ช่วงนึงที่เขาชอบรีวิวกันนะใช่นี่ผมอุตส่าห์ไปสั่งมา450แพงเพื่อกูเม็ดเพื่อกูเลยล่าสุด2ที่ที่แล้วมีข่าวนะคนกินพริกนี้ช็อกเข้าโรงพยาบาลมันก็เลยสั่งมาตลาดของย่านนี้คือตลาดอะไรจริงๆมันเรียกว่าย่านปากน้ำแต่ที่จะพาไปมันมี2ตลาดติดกันวันนี้คนมักจะเข้าใจผิดว่ามันคือตลาดเดียวกันวันนี้เราก็เลยพาทุกคนไปเดินดูว่า2ตลาดเนี้ยไม่ใช่ตลาดเดียวกันเว้ยก่อนจะไปหาวัตถุดิบทะเลพาพี่คิวมากินข้าวก่อนตอนนี้ครับผมอยู่ที่ร้านเจ๊จุกเราเข้าไปดูในร้านกันร้านแล้วตอนนี้เราอยู่ในร้านดังชิบตอนนี้เราอยู่ในร้านแล้วตอนนี้มันก็ไม่ต้องเสียงดังกันแบบไหนก็ได้ผมดูรีวิวการอีทเราเวลาไปร้านเองถึงร้านแล้วเหมาะกับเรามั้งร้านเจ๊จุกเนี่ยมีทั้งตามสั่งเย็นตาโฟขาหมูแต่ที่ทำให้ร้านเขาแจ้งเกิดจริงคือหม้อไฟเว้ยเป็นหม้อไฟเย็นตาโฟเพราะฉะนั้นเราจะสั่งเย็นตาโฟครับทุกคนแล้วเป็นหม้อไฟเมื่อเรามาสองคนหม้อไฟเย็นตาโฟไปไปอายวันนี้คุณรู้สึกกูอายจังวะตอนนี้อาหารไม่เจ๋งแล้วมีเย็นตาโฟหม้อนึงแล้วก็น้ำตกหม้อนึงใช่ซึ่งน้ำตกเนี่ยพี่ดูหมูก่อนหมูว่าแบบชิ้นเบลเล่กอ่ะโอ้อร่อยมากใช่หรอซึ่งเขาใส่ให้หลายอย่างมากเลยนะลูกชิ้นใช่ไหมครับสดเปื่อยคือมื้อเปิดกำลังดีมากเว้ยเรียกว่ามื้อแรกในฝันเอาไปครับอันนี้ที่เด็ดของร้านนี่คือเย็นตาโฟหม้อไฟดูกุ้งว้าวเย็นตาโฟไม่ต้องปรุงเลยโคตรอร่อยเปรี้ยวแบบต้มยำเย็นตาโฟเนียนๆเลยเนี่ยเนี่ยหมึกแรกกับลูกชิ้นปลาครับลังกออันเนี้ยมาต้องสั่งไม่แปลกว่าร้านนี้ทำไมเขาถึงดังอย่างเย็นตาโฟอร่อยมากครบเครื่องในตัวที่เหลือครับที่เราสั่งมาก็จะเป็นเส้นผมสั่งเส้นนี้มาเส้นเป็นเส้นปลาของผมก็จะเบสิกเป็นบะหมี่ในเวลากินอ่ะเราจะตักน้ำจากนี้จะใส่ไปเป็นการลวกลงก่อนแล้วผมก็นี่เลยอ๋อมีความจิ้มจุ่มเบาๆคือเขาก็จะลวกเส้นมาไม่ได้สุกเกินไปไม่สุกเกินไปเพื่อให้เรามาเจอน้ำร้อนละมุนต้นมากฮะตัวปลาคือไม่มีแป้งเลยของผมขอบะหมี่บ้างพูดถึงบะหมี่เฮ้ยมีเหรอมีวันนั้นไปสั่งพี่ครับมีเส้นอะไรบ้างบะหมี่บะหมี่เอ้าผมก็บอกผมก็เห็นอยู่ในมีเส้นอยู่ว่ามีเส้นอะไรบ้างแล้วผมก็เห็นเส้นอยู่ด้วยนะแล้วมีเส้นอะไรบ้างบะหมี่คุณยินคุณยินโอ้โหคุณยินเลยนี่กดชัดชัดมาถึงพี่เขามาถึงพึ่งพูดถึงบะหมี่นะไม่กินละ
ความพิเศษที่เรากินแบบนี้มันเหมือนเราอ่ะไล่ลวกกับน้ำเย็นตาโฟคุณลมแล้วน้ำอ่ะมันจะเข้าเส้นด้วยบอกเลยว่าสูตรเนี้ยร้านทั่วไปไม่ค่อยมีกันเพราะว่าเย็นตาโฟส่วนใหญ่จะไม่ทำบนหม้อไฟเทียบจริงมากัน3คนหม้อหนึ่งอยู่กำลังสวยก็ฝากไว้นะครับกับร้านเจ๊จุกอยู่ถนนนารายปากสึกเปิด9โมงถึง2ทุ่มเปิดทุกวันเปิดทุกวันปลายเดือนจะหยุด2วันยังไงก็โทรเช็คมาเดี๋ยวเราฝากเบอร์ไว้ให้โอเคตามนั้นครับผมตอนนี้เราก็พาพี่มาที่ตลาดแล้วซึ่งตลาดแรกของเราก็จะเป็นตลาดปากน้ำซึ่งอยู่ในย่านปากน้ำนี่แหละสวัสดีครับสวัสดีครับเราอยากได้ผักมีหอมย่ามีอะไรมีหัวไชเท้าเอาพริกขี้หนูเขียวไปเผื่อด้วยไหมเผื่อจะเผ็ดไม่พอความเผ็ดไม่เคยทำอะไรเราได้อยู่แล้วรากผักชีหอมใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วเขาจะเลือกจากทรงอย่างนี้คือเฉียบใช่เวลาหั่นทำอาหารมันจะหั่นง่ายแล้วรากผักชีคืออันนี้คือรากผักชีเนี่ยเวลาไปทำอาหารนะแม่งจะหอมมากหอมผักชีแต่แล้วตะกี้ที่หยิบมาคืออะไรไม้ฝรั่งกระชายวะขึ้นใช่ขึ้นใช่ขึ้นใช่ไปจับคนทำอาหารด้วยเป็นสองคนมาซื้อของวะมามาโซนมะนาวบ้างมาเร็วไม่ต้องแย่งกันเร็วอันนี้เห็นหมดทุกคนแล้วเร็วมะนาวครับอันนี้เขาคัดตามไซส์เหรอครับพี่ไซส์ไหนน้ำเยอะหรือมันดูยังไงไซส์ใหญ่ตึงต้องตึงต้องตึ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 งดูว่าเราเลือกถูกร้านแล้วเจอไหมครับงั้นกูชอบจริงนี่ให้ไหมขอลองหน่อยเออน่าจะห้ามบีบแรงเยอะๆจ้าบีบได้นะครับบีบแรงไปอีบีบแรงมีบ่อยมันแตกนะฮะเรื่องอะไรกันวะมะนาวมะนาวมะนาวใช่ๆมะนาวเราได้ผักมาแล้วนี่ก็คือเดี๋ยวเราไปลุยอาหารทะเลโอเคครับป่ะอันนี้เราเข้ามาด้านหลังแล้วคือจะเป็นโซนก็จะเป็นโซนของสดของทะเลอาหารทะเลพี่อยากกินอะไรปูกุ้งกั้งแล้วตลาดบางน้ำเนี่ยบอกเลยว่าของสดทะเลเนี่ยมีมาตั้งแต่ตีสามซึ่งตอนนี้ประมาณเที่ยงแล้วใช่ป่ะก็ยังเยอะอยู่มาดูกันครับนี่คือปูเนื้อนะเป็นปูทะเลนะอุ้ยน้องกระพริบตาให้กูอยู่เลยอ่ะอันนี้ปูนี่เป็นปูจากที่ไหนบ้างฮะส่วนใหญ่จะเป็นปูบ้านเราค่ะแล้วตัวผู้ตัวเมียเนี่ยมีวิธีการดูใช่ไหมครับเขาดูกันที่ตะปิ้งใช่ไม่ใช่ตะปิ้งแถวราชดาไม่ใช่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 คนละตะปิ้งนะเวลาดูตัวผู้ตัวผู้ตะปิ้งเอาง่ายๆแต่ยาวตัวเมียมันจะกลมๆหน่อยตัวเมียจะป้านพี่เขาชื่อว่าร้านเจนุสปูทะเลขายทุกวันนั้นที่ลาดปากน้ำถ้ามาไม่เจอพี่เขาให้ไปที่ราชดาพี่ไปซื้อปูไปฟิตเนสขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนี่สดๆเลยเรามาดูดิร้านนี้เมื่อกี้ปูสดไปแล้วดูกุ้งบ้างกุ้งกับปลาไหนสดกว่ากันกุ้งสดปลาแล้วดิจังหวะจังหวะนี้มันต้องมาแล้วกุ้งกล้ามกรามมาพูดแต่น้องจับดูอ่ะน้องเนื้อแน่นมากวิธีเลือกกุ้งแบบเบสิกหัวกับตัวต้องติดกันแล้วตาต้องสายคือไม่ง่ายอันนี้มันมีชีวิตอยู่เนี่ยๆดูดิขายอยู่โลละ260ได้กุ้งมาอีกโลนึงนะฮะ2ล้านนี่คือได้แบบเป็นๆนะเออคือเป็นๆนะขอบคุณครับอันนี้มีร้านปลาหมึกเลยอ่ะขอดูหน่อยได้ไหมฮะใช้มือเลยได้ปะได้ไหมขอดูหน่อยโหไม่มีแค่หนวดเองนะกุ้งนี้เดี๋ยวแรปเปอร์กำลังดังกุ้งเคยเห็นทรงผมแล้วเฮ้ยได้ปะเออได้อยู่นะได้อยู่ปะเออดูหน้าพี่ก็มองเลยมึงเล่นแบบนี้มึงต้องซื้อแหละซื้อไปจ่ายตังค์โลนึง80 บาท80 บาทนะดูนี่แหวกนี่มือกระดองกระดองใหญ่จริงพี่คนขายหน้าเหมือนชัดชาติเหมือนไหมชัดชาติจริงเป็นคนขายปลาหมึกที่แข็งแกร่งที่สุดในประเทศไทยเฮ้ยนี่ไงนวลหมึกโอ้โหอันนี้คือหมึกเปรูนะเขาส่วนใหญ่จะไปย่าแต่เราจะซื้อไปด้วยเพราะมันสวยแต่ดูเนื้อมันแน่นมากเลยนะล่าสุดโจ๊กเกอร์ท่าไหนพี่เคยดูไหมเออที่กำลังจะเข้าแล้วโจ๊กเกอร์เคยนะที่แบบว่าใส่หมวกแบบตัวตลกพี่ลองดิเออเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนโจ๊กเกอร์ไหมไม่เหมือนโจ๊กเกอร์อ่ะหนุ่ยเดลเปอร์เดลเปอร์พี่ผมทิ้มตาว่ะเจพอยังพอแล้วพอแล้วอันนี้ถือไว้ก่อนเราเล่นแล้วเราจะให้คนอื่นเราจะให้คนอื่นกินผมเอาไปทำเล้งพี่เชียร์หน่อยไหมนี่เหรอเขาบอกว่าเนี้ยเป็นตัวข้างมันจะเป็นกระดูกอ่อนแล้วมีเนื้อติดแต่ผมให้ดูชื่อร้านก่อนชื่อร้านว่าร้านโกะเมียงปากน้ำคือร้านพี่เขาก็อยู่ทั้งวันแหละครับแต่ส่วนใหญ่จะปิดประมาณทุ่มนึงแล้วก็แบบว่าตั้งแผงกันใหม่เสร็จๆประมาณตีหนึ่งก็ใครถ้าจะแวะมาซื้อเนี่ยก็สามารถซื้อได้เลยหรือใครจะแบบสั่งล่วงหน้าก็ได้เดี๋ยวเราขึ้นเบอร์ติดต่อไว้ให้เราได้ปลาหมึกละโลนึงนี่กี่ตัวพี่อยู่แล้วเมื่อกี้มีกุ้งมีปูอีกคือตอนนี้ใหญ่จริงขอบคุณมากนะครับพี่ผมครับเราเดินกันมาต่อทุกคนมาที่ร้านกั้งคือไอพี่คิวเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินกั้งมากเราก็เลยตามใจมันหน่อยหลังจากเมื่อกี้เล่นมันไปเยอะเออได้อยู่นะได้อยู่วะต้องให้กูแล้วแหละทำแบบเล้งอ่ะเล้งแบบต้มแซ่บอันนี้20ตัวอยู่ที่160ตอนนี้ในมือพี่คิวที่แม่งถือรวมเป็นประมาณ 6-70 ตัวใช่คือเยอะมากปลาหมึกกุ้งกั้งปูไม่มีเบอร์ไม่มีอะไรฝากเลยเหรอมีไหมฝากเอาเป็นว่าจำหน้าแม่ค้าไว้เอาเร็วหน้าแม่ค้า1ทีโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้ก็ตอนนี้
ฝนตกเหรอมันเหนียวมากจริงพอเราสู่จากตลาดปากน้ำใช่ไหมตอนนี้เราอยู่อีกตลาดนึงหลายๆคนจะคิดว่าตลาดปากน้ำเนี่ยคือ2ตลาดนี้เลยใช่แต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่อันนี้คือย่านปากน้ำและนี่คือตลาดบางคล้องอุ้ยเต่าเต้ยเต่าเต้ยหายากนะเต่าเต้ยนี่เป็นปลาที่แบบว่าน้อยตลาดแล้วจะหาได้เพราะว่าร้านข้าวต้มชอบซื้อไปทำใช่ใช่บอกแล้วให้รีบเดินให้รีบเดินเราก็เล่นกับปลาหมึกอยู่นั่นแหละกูเหรอกูเหรอหัวเพี้ยขนาดนี้ตอนนี้เหมือนเราจะไม่ทานร้านที่ขายพวกกระเบนฉลามอะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้มันเหมือนมันสายไปแล้วแล้วเขาปิดนี่มันก็บ่ายโมงแล้วด้วยแหละคือมันปิดเราเองแหละเราไปดูไว้หอยจะได้เป็นการไม่เสียการตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านหอยแล้วร้านมาจากที่ไหนคนด่านนี่ก็แถวนี้ป่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ปกติเจอแต่ด่านถ้ามันปิดอยู่งี้ก็คือทำมีวิธีให้มันคลายไหมไม่พี่นอกจากนึ่งนึ่งแช่น้ำเฉยโลละร้อยโลไหมสามโลร้อยสามโลร้อยอันนี้ขายทุกวันเลยพี่ขายทุกวันไปกี่โมงครับถึง6โมงเย็นใครจะมาตลาดบางน้ำหรือว่าบางคลองนะคือของราคาหรืออะไรเงี้ยผมให้จากประสบการณ์ที่ไปมหาชัยมานะไม่ต่างกันเลยไม่ต่างที่สำคัญสุดคือที่นี่มันใกล้ตัวเมืองมากกว่ามหาชัยถ้าสมมติว่าเรามาจากกรุงเทพและที่สำคัญคือเปิดตลอดเปิดตลอดคุณจะมาช่วงไหนก็ได้ว่างช่วงไหนก็มาใช่แต่ถ้าใครอยากได้ของลึกๆหน่อยให้มาเช้าหน่อยแต่จริงๆตลาดบางคลองอย่าฝากไว้ก่อนไปก็คือตลาดเขาก็ดีเหมือนกันจะเห็นว่าเราอินเสิร์ตน้อยเพราะว่าเรามาช้าเรามาช้าจริงอันนี้คือเป็นความผิดของเราเองเราขอกราบประทานโทษไว้นะที่นี่และนี่คือ2ตลาดที่อยู่ย่านปากน้ำที่โคตรจะดีต้องลองมาแล้ววันนี้เดี๋ยวเรากลับไปทำเล้งยักษ์ยักษ์จริงเพราะว่าตอนนี้นับสัตว์ทะเลที่เราได้มารวมๆแล้วประมาณ110โลแล้ว100ตัวนะงั้นเดี๋ยวเรามาเจอที่ออฟฟิศครับผมไปพร้อม3 2 1ไปยูเทิร์นเข้าครัวนี่คือของที่เราได้จากปากน้ำในราคาที่ไม่ถึง 2,000 มีหนวดปลาหมึกนะก้างกุ้งกล้ามกรามปลาหมึกหอยแล้วก็ปูใหญ่ๆ3ตัววันนี้ผมจะให้พี่ทำเล้งทะเลยักษ์ที่เผ็ดที่สุดในโลกองค์ประกอบสำคัญของเราไม่ใช่พริกขี้หนูสวนธรรมดาใช่เพราะมันจะต้องเผ็ดที่สุดในโลกนี่ครับคาร์โรลินาลิปเปอร์ส่วนของมันคือเผ็ด 2.2 ล้าน SHU มันเผ็ดมากกว่าพริกขี้หนูถึง20เท่าก็อยากจะบอกท่านผู้ชมหรือน้องๆที่ดูอยู่อย่าไปทำตามเราแค่อยากรู้ว่ามันจะเผ็ดแค่ไหนขนาดพวกเราทำเองนะพวกเรายังซื้อยาเคลือบมากินกันใช่เพื่อมาปลอดภัยน่าจะปลอดภัยแล้วล่ะน่าจะโอเคแล้วแหละโอเคมาเริ่มกันเลยนี่คือพริกที่เผ็ดถึง2ล้านเลยดูนู้นมากินเลยโอ้โหคือแค่กลิ่นก็ไม่โอเคโล่งเลยโล่งเลยไม่แล้วนี่เรามีของแก้เผ็ดยังมีแล้วไหนมีอะไรมาอะไรอะไรนี่ของผมมีนี่ผมเคยกินไข่แก้เผ็ดมาผมกินนมทำจืดนะครับโอเค3 2 1ต้องเคี้ยวนะเดี๋ยวดิโอ้ยมาแล้วเฮ้ยแต่ยังกูยังพอทนไหวไหวพี่ไข่กินแค่เผ็ดป่ะโอ้ยแสบเลยโอ้โหไม่รู้ไม่เห็นเลยล่ะกูแบบร้องไห้เลยตอนนี้ไม่มีแต่ก็รู้ปากมาแล้วโอ้โหเราน่าจะใส่ได้แค่เม็ดเดียวไหมกูไม่ไหวกดสักเม็ดครึ่งไหมเม็ดครึ่งเพื่อคอนเทนต์สิ่งแรกที่เราต้องทำคืออะไรครับเชฟลวกทะเลให้สุกก่อนแต่ทะเลเนี่ยมันจะมีกลิ่นคาวใช่ปะเราจะใช้ตะไคร้ยำคาวมันกับใบมะกรูดปูเนี่ยเราไม่ได้ต้มให้ดูเนาะเพราะว่ามันใช้เวลานานเดี๋ยวเราของทะเลไปให้ทีมงานช่วยจัดก่อนเดี๋ยวเราปรุงน้ำกันปรุงน้ำรอซึ่งน้ำเนี่ยเล้งของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแต่เล้งของเราคือเผ็ดหายบัลลีปรุงน้ำมะนาวเกลือน้ำตาลหน่อยน้ำตาลเรามาทำอะไรเผ็ดๆกันบ้างเอ้ยเดี๋ยวรู้สึกว่าเพื่อนคอนเทนต์อะหมดเลยไหมได้เหมือนมือกูเริ่มมาแล้วเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเก็บไว้ทำอะไรต้องตากอีกด้วยอย่าเช็ดหน้ากูนะพริกอันนี้เม็ดหนึ่งเผ็ดถึง2ล้าน2แสน HHU ก็คืออันนี้เราทำ10เม็ดมันคือ10ล้าน20ล้าน20ล้าน20ล้านเขาเรียกว่ามัน2ล้านเออมึงเนี่ยไม่ได้ทั้งอังกฤษแล้วก็ไม่ได้ทั้งเลขเลยนะอะไรอยู่เนี่ยแรงชิมไปคนอย่างพี่มามาแล้วมึงไม่ควรไม่มานะมายังมาแล้วมาแล้วมาเลยอ่ะ
ตายเลยนะมึงช้อนเนี่ยพริกเขียวได้มั้ยเขียวเรามีพริกเขียวที่บุกไปแล้วเติมมามันดูดีที่สุดเลยแกงั้นเดี๋ยวเราขอคัดไปจัดจานก่อนมาครับบรรยากาศเป็นไรอ่ะทำไมตะกี้อ๋อหั่นพริกแล้วไปฉีกแล้วจับบ้องไงอ๋อมึงแสบจุ๊บเลยกูเราควรอาบน้ำไปละถ่ายป่ะเอาดิวะเราค่อยถ่ายได้ไหมมันไม่ไหวเลยเหรอใช่ป่ะแล้วมันเนื้ออ่อนอ่ะแล้วมันเนื้ออ่อนทีมงานเดี๋ยวขอเมนูเราหน่อยฮะโอ้โหยักษ์ไหมยักษ์ไหมสมชื่อไหมเสร็จแล้วครับทุกคนแล้วนี่ก็คือเล้งที่เผ็ดที่สุดในโลกเออมีหัวป่ะแล้วผมขอเริ่มที่ปูเลยแล้วกันเป็นสิ่งแรกเลยที่เราต้องทำคืออุ้ยโหดูเนื้อโอ้โหเนื้อหวานมากพริกอ่ะโคตรดีเป็นรสชาติที่แซ่บคือพริกอะเผ็ดใช่ป่ะเผ็ดแค่ไหนไม่รู้นะแต่ความหวานของปูแล้วความเปรี้ยวของน้ำนิดหน่อยโคตรอร่อยอะเนี่ยโหนี่ยังไม่ทันได้เปิดกระดองเลยดูไข่ก่อนโอ้ไข่ทะลักมาถึงตรงนี้แล้วยัวจ้ายัวจ้าผมขอย้ำอีกทีนึงว่าอย่าทำเลยทำกินเออเพราะว่าไม่เผ็ดมากคือตะเกียว่าหน้ามืดอะหน้ามืดจริงนะมีหัวป่ะโหยัวยัวจ้าเลยช็อตเนี้ยอร่อยดึงบอกแล้วพริกอ่ะเผ็ดก็จริงนะแต่มึงยังสู้ความอร่อยไม่ได้หรอกใช่ๆทุกคนจะสังเกตได้ว่าทำไมเวลาเรากินส้มตำเผ็ดแล้วเราจะกินไม่หยุดเพราะว่าความเผ็ดมันทำให้เรามีความอยากอาหารแล้วน้ำลายเราจะแตกฟูตอนเนี้ยแล้วแม่ก็แบบเผ็ดปลาหมึกปลาหมึกแล้วความพริกไอ้ปลาหมึกเนี่ยพริกแม่งติดนี่เลยเพราะว่ามันอยู่บนสุดเพื่อมันดูแสบๆเนาะแสบๆแสบเด้อแสบๆมันบอกแสบเด้อแสบเด้อเด้อเคี้ยวนานด้วยนะเฮ้ยมันก็ไม่แข็งหรอกมันกรุบกรุบกรุบบอกแล้วอร่อยใช้คำว่ากัดขาดอร่อยเราอยากให้เครื่องมันดับหมึกหน่อยไหมหมึกแซ่บๆจ้าแซ่บๆจ้าอันนี้มันต้องขอบคุณตลาดเลยนะแค่ไหนอ่ะก็จะอยากกินอยากกินอยู่อย่างนั้นอ่ะแล้วมันสดมากเลยนะจะตายได้เลยกังยั่วๆจ้า เป็นเทปที่เราสองคนกินอาหารทะเลได้มีความสุขอร่อยจริงนะไม่ได้โม้จริงเว้ยไม่ได้โม้เลยจริงขออนุญาตนะคาร์โรลีน่าคาร์โรลีน่าเหรอจะมาเจอเจออนออนไอออนเนื้อปูหวานจริงทำไมมันหวานขนาดนั้นวะคือเนื้อปูดีมากเลยนะโอ้โหเนี่ยพี่อ่ะน้องรักของพี่ที่พูดอย่างนี้ผมก็สบายใจพี่อยากกินไข่แล้วพี่ขอป้อนได้ไหมได้ทำไมเออมันอร่อยมากคือไข่อ่ะไม่ละลายในปากเลยคุณผู้ชมนุ่มไม่คาวไม่ฝืดไม่ขมแล้วก็เผ็ดทำไมแต่ถ้าไข่ปูเผ็ดแค่ไหนก็ยอมคุ้มมากคุณผู้ชมมันคุ้มมากอย่าตีแขนกูแซ่บสรุปเลยละกันปากน้ำย่านปากน้ำคือเอาจริงนะเป็นหนึ่งในตลาดที่แซงเข้ามาในหนึ่งดวงใจดีมากๆสนุกมากและร้านอาหารก็อร่อยมากแล้วย้ำอีกทีว่าพริกเนี้ยเผ็ดมากคุณผู้ชมเห็นเราคุยเนี่ยเรายอมรับว่า เราเริ่มมึนหัวเว้ยมึนหัวแต่แค่คือเราเผ็ดจนมึนหัวใครอยากให้เราสองคนทำคอนเทนต์พริกแปลกๆแบบนี้คอมเมนต์มาแล้วเราจะสรรหามาทำให้เราจะทำมาให้อยากได้อะไรแปลกๆอยากได้อะไรแบบมันทำหามาเลยเดี๋ยวพวกผมจัดให้ถ้าเราวันนี้เดี๋ยวเราขอตัวไปกินแล้วแบ่งทีมงานกินแบ่งทีมงานกินก่อนมันต้องเผ็ดใช่วันนี้มันเป็นเรื่องหัดพรุ่งนี้มันสุดไม่เห็นหน้าพวกกูหรอกไม่ได้ลานะเข้าลงปังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์แล้วก็ติดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้โอเคมึงออกบ่อยนะด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเข้าช่วงสาระเร็วช่วงสาระเร็วของเรานะครับจะมาพูดถึงเรื่องหน่วยวัดที่วัดถึงความเผ็ดนั่นก็คือสกอร์วิลฮีทยูนิตซึ่งสกอร์วิลเนี่ยก็คือมาจากบักสกอร์วิลที่เป็นคนคิดฮีทยูนิตนี้ขึ้นมาโดยวิธีการคิดของเขาเนี่ยคือการเอาพริกแต่ละชนิดเนี่ยไปจุ่มในน้ำน้ำตาลยกตัวอย่างเช่นพริกขี้หนู 200,000 SHU SHU เนี่ย 200,000 แปลว่าเราต้องจุ่มอันเนี้ย 200,000 ครั้งพริกเนี้ยก็จะไม่เผ็ดนะครับผมซึ่งเท่ากับว่าเราจะต้องใส่พริกอันนี้2 ล้านครั้งถึงจะหายเผ็ดนี่คือช่วงสาระเร็วของเราครับ
ป็นไรซื้อเอากูไปจุ่มน้ำสักหน่อยหลายครั้งอ๋อเทนโอ้โหเอ้ยนักสู้อยู่นะเอ้ยกาดิเอเตอร์อยู่นะมึงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิ่งใส่ตากล้องอยู่แล้วอุ้ยเนี่ยไม่ออกเลยดูดิเออไม่น้ำงอเลยเดี๋ยวตะกี้พี่เขาสาธิตไปแล้วเจ๊เจ๊